ไฟสตาร์สร้างความแปลกแหวกแนวให้วงการในภาพยนตร์วัยรุ่นระทึกขวัญล่าสุดสคูลเทลส์เรื่องผีมีอยู่ว่าผ่านไอเดียสดใหม่ของผู้กำกับชื่อพาดพัฒนากรรมจรซึ่งเขาตีโจทย์ความสยองว่าเป็นเรื่องของจินตนาการเฉพาะตัวทำให้ความกลัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันสคูลเทลส์เนี่ยมันเล่นกับแบบเรื่องเล่าแล้วก็จินตนาการครับผมครับคือแบบเวลาเราฟังเรื่องเล่าปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมันจินตนาการต่างๆกันไปแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยมันแบบแต่ละคนมันก็แบบกลัวมากกลัวน้อยแล้วแต่ประสบการณ์อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบใช้แอนิเมชันเนี่ยเป็นหนึ่งในสื่อเพื่อสื่อว่าแบบโอเคพอตัวละครมันฟังเรื่องเล่าแต่ละตัวเนี่ยมันจินตนาการเรื่องกันอย่างนี้นะผีหน้าตาอย่างนี้นะสถานที่เป็นอย่างนี้นะอย่างผมได้อิทธิพลจากแบบพวกแบบการ์ตูนผีญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะที่อ่านสมัยเด็กพวกแบบโรงเรียนเฮียชั่วโมงเรียนพิศวงด้วยความโดดเด่นของเรื่องนี้คือการเลือกใช้แอนิเมชันซึ่งมีให้เห็นไม่บ่อยนักในภาพยนตร์แนวฮอร์เรอร์เมื่อถ่ายทอดเรื่องราวของจินตนาการได้อย่างน่าตื่นเต้นบวกกับการดึงเอาศิลปะลายเส้นสไตล์มังงะมาโลดแล่นบนโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทยอีกด้วยส่วนที่ตีโจทย์มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของการดีไซน์ตัวผีอะค่ะตัวสตอรี่บอร์ดเนี่ยพี่พาดก็จะเป็นคนเล่าว่าเรื่องมันจะเล่าประมาณนี้เพราะว่ามันต้องซิงโครไนซ์กับเรื่องของบทของตัวละครที่เล่าในเรื่องอะค่ะตัวผีเนี่ยตอนแรกแบบดีไซน์ไปแต่ว่าสุดท้ายดีไซน์ก็ต้องปรับให้เข้ากับทีมแต่งหน้าก็ออกแบบให้เหมือนในหนังแรงบันดาลใจหลักในการทำโปสเตอร์นี้ก็คืองานการ์ตูนสยองขวัญของอาจารย์จุนจิอิโตะนักเขียนการ์ตูนชาวญี่ปุ่นเรามีโปสเตอร์ที่ออกแบบกันมาเป็น3แบบก็จะมีการออกแบบไปในทิศทางที่ต่างกันทั้งในเรื่องของคอนเซ็ปต์ในทิศทางการตีความในเรื่องของตัวละครในเรื่องของภาพลักษณ์ของผีที่หนูนำเสนอมาแต่ละอันนอกจากนี้ยังต่อยอดสู่การประกวดวาดภาพและการ์ตูนเรื่องสั้นร่วมกับอุ๊กบีคอมิกเป็นการสะท้อนจินตนาการความกลัวไปอีกขั้นแล้วตัวคุณเองล่ะจินตนาการความกลัวสุดขั้วไว้แค่ไหน School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า12มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์